ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook สงวนอย่าเฉยๆอย่าเฉยๆยิงนิ่งนะยิงนิ่งสงวนมานี่มาจับไว้ช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นไงบ้างไม่เป็นไรใช่ไหมเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรกระดูกหักไหมเวียนหัวไหมเจ็บหัวหรือเปล่าฉันเจ็บตรงนี้เจ็บนิ้วก้อยเนี่ยนะตอนนี้แย่แล้วสิจะขึ้นไปยังไงสูงจะตายกระเป๋านี่คุ้นๆไงนี่กระเป๋าฉันล่ะอยู่นี่ไงไม่ต้องห่วงขอบใจมากนะเก็บที่อยู่สองใบไว้ด้วยกันเลยกระเป๋าเฟย่ามีพาสปอร์ตของเฟย่าหาตั้งนานมาห้อยอยู่นี่เองเหรอช่างมันเถอะเอากลับบ้านก่อนนี่เดี๋ยวฉันกลับไปทางเก่าก่อนนะแล้วค่อยหาทางมาช่วยพวกเธอกับสงอ้วนรอฉันอยู่ตรงนี้นะโอเคระวังนะยังดีนะที่มีต้นไม้ใหญ่รับเราไว้ถ้าเรากลิ้งลงไปตลอดตายแน่ๆครั้งนี้น่ะโชคดีมากเลยเป็นไงบ้างเจ็บตรงไหนอีกไหมฉันยังเจ็บตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็อะไรอะไรหิวแล้วล่ะเมื่อกี้กินบะหมี่ไข่ดาวไปแล้วนะหิวอีกแล้วอย่าไปว่าเขาเลยนะปกติก็เพราะว่ากินเยอะกินมากจนตัวใหญ่ขนาดนี้มีแต่เนื้อทั้งตัวกระดูกก็เลยไม่หักเจ็บอยู่ไหมเจ็บตรงนี้ครับแต่ว่าฉันไม่อยากตายแล้วล่ะเด็กโง่จริงๆเราไม่ได้ฆ่าคนไม่เป็นอะไรหรอกนายไม่ต้องรับผิดแทนเราเดี๋ยวนี้เก่งนักนะเขียนจดหมายลาตายแล้วเหรอใครสอนก็ในซีรีส์เกาหลีไงฉันไม่อยากเห็นพวกพี่ทะเลาะกันแต่ฉันทำอะไรไม่เป็นเลยก็เลยลองดูน่ะอย่าทำมั่วซั่วมีอะไรให้บอกพวกพี่อย่าคิดไปเองเข้าใจไหมเดี๋ยวตำรวจก็เจอคนร้ายแล้วพี่อยากพี่ร้องไม่เป็นอะไรหรอกนะพี่โดนตรงที่ฉันเจ็บเจ็บตรงไหนไหนเจ็บตรงไหนอีกพอแล้วไม่คุยแล้วฉันรีบนอนเลยตื่นแล้วก็หายเองแหละพวกพี่ออกไปก่อนนะนี่ดูเร็วมีอะไรอยู่ในกระเป๋าเฮ้ยกระเป๋าตังค์พาสปอร์ตแล้วก็พวกนิตยสารไม่มีอะไรแล้วเท่ากับว่า
ตอนที่เขาตายหิ้วกระเป๋าใบนี้แต่ว่าทำไมกระเป๋าใบนี้กับจุดที่พบศพของเขามันไกลกันมากเลยแปลกจังเลยพี่หล่อนอาจจะตกลงไปพร้อมกระเป๋ากระเป๋าไปแขวนอยู่บนต้นไม้แต่ตัวหล่อนกระเด็นไปที่หาดหินแต่ทำไมเฟรย่าถึงไปตรงนั้นล่ะมีใครอยู่กับหล่อนหรือเปล่าหล่อนถูกใครตามไปถึงตรงนั้นกันนะทุกคนตามใครเหรอฉันเคยบอกแล้วไงอาจจะเป็นฝีมือของอีหยินซือเดี๋ยวนี้นะทั้งคู่วิ่งขึ้นไปบนเขาแย่งกระเป๋าใบนั้นกันระหว่างนั้นเฟรย่ารู้ว่าอีหยินซือจับตัวอเหมิงไปอีหยินซือรู้ว่าเฟรย่ายักยอกทำให้เขาได้เงินแค่เพียงครึ่งเดียวฉันเสี่ยงตายกว่าจะได้เงินมานะเอาคืนมาเดี๋ยวจะพูดอีกนี่คือเงินไถ่ตัวสามีเธอยังกล้ายักยอกไม่ใช่ได้มาแค่ครึ่งเดียวหมายความว่านายเป็นคนลักพาตัวสามีใช่เหรอใช่แล้วฉันบอกเธอเลยก็ได้ทำไมเพราะเธอฉันทำสำเร็จไปแล้วอีกคนชั่วเฟรย่ากลัวมากหยิบมือถือมาจะโทรแจ้งความอีหยินซือก็กลัวเหมือนกันกลัวเฟรย่าแจ้งความก็เลยใช้ความมืออรหันต์ผลักเฟรย่าตกเขาพอหมอนั่นได้เงินแล้วมันก็โยนกระเป๋าทิ้งเลยนึกไม่ถึงว่าจะไปติดอยู่บนต้นไม้ถ้าหากสงอ้วนไม่ได้กลิ้งลงเขาฉันว่าชาตินี้คงไม่มีใครเจอกระเป๋าใบนี้แน่เลยเชื่อทำไมเขาไม่เอากระเป๋าไปด้วยเอาไปแต่เงินยุ่งยากจะตายอีกอย่างทั้ง2ล้านกว่าจะเอายังไงเฮ้ยฆ่าคนนะเธอใครที่ไหนฆ่าคนแล้วยังเอาของพกติดตัวไปอีกเล่าพอได้เงินแล้วมันก็ต้องรีบโยนทิ้งไปไงเขามีเวลามานั่งคิดด้วยเหรอมีอยู่แล้วมันเอามือถือของเฟรย่าไปด้วยปลอมเป็นเฟรย่าและหลอกอาเหมิงทวงเวลาหนีแถมจะเอามือถือมาไว้ที่บ้านเราอีกต่างหากปรักปรำว่าเราฆ่าคนฉันต้องตั้งฉายาให้มันหน่อยแล้วไอ้หมอนี่มันโหดเลวทรามถึงกับโหดเลวทรามเลยเหรอมีอะไรด้วยอะอะไรอะนี่อะไรเหรอมันเป็นกล้องขนาดจิ๋วนะหาทำไมถึงมีกล้องขนาดจิ๋วใครติดตั้งไว้ไม่ต้องถามหรอกว่าใครติดตั้งแต่มันน่าจะถ่ายติดอะไรบ้างนั่นแหละเผลอๆอาจจะถ่ายติดตอนเฟรย่าตายด้วยแล้วก็ถ่ายติดหน้าคนร้ายอีกต่างหากแล้วว่าถ่ายติดอสูรไม่มีไฟแบตหมดเอ๊ะตรงนี้มันชาร์จแบตได้นี่วะเอาไปชาร์จก่อนนะชาร์จตั้งนานแล้วยังเปิดไม่ได้อีกสงสัยมันคงจะเสียน่ะเอาไปให้ตำรวจดีกว่าไม่ได้เพราะว่ามือถือของเฟรย่าเจอในบ้านของเราบนกล้องกับกระเป๋ามีรอยนิ้วมือของเราถ้าเอาไปให้ตำรวจแล้วอาจจะคิดว่าเราเป็นคนร้ายน้ำท่วมปากนะพี่อย่านะถ้าคิดว่าตำรวจเขาโง่นักหรือไงถ้าถ่ายติดฉันจะให้พวกเขาเหรอถ้าพวกเขาเปิด SD card ได้ก็จะได้รู้ความจริงกันไงเล่าอย่าเลยคือฉันอยากเอาไปให้เพื่อนซ่อมให้ก่อนนะอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรไม่เห็นต้องยุ่งยากเลยอ๋อเธอกลัวว่าถ่ายติดคนร้ายเป็นไอ้โหดเลวซามแล้วไม่อยากเปิดโปงมันใช่ไหมล่ะฮะไม่ใช่ฉันแค่อยากรู้เป็นคนแรกว่าอาซึฆ่าคนหรือเปล่าอยากรู้ว่าเขาโหดเลวซามจริงหรือเปล่านี่ถ้าพี่เอาไปให้ตำรวจอีกนานเลยกว่าเราจะรู้ความจริงพี่ก็อยากรู้ความจริงใช่ไหมล่ะฉันกลัวว่าเธอจะใจอ่อนลบทิ้งอะสิไม่หรอกไปเปิดประตูฉันจะเอาของไปเก็บคุณตำรวจมีอะไรเหรอครับอูเย่าจงเราอยากเชิญคุณไปให้ปากคำอีกครั้งอ๋อครับเกี่ยวกับโยเฟยหรือเปล่าครับจะถามอะไรอีกล่ะครับคดีลักพาตัวเหมิงอีเหยียนวันนั้นเขาพูดที่สน.ว่าคุณเป็นคนลักพาตัวเขาก็เลยจะเชิญคุณไปให้ปากคำอีกหน่อยนะครับตำรวจผมมาจากหน่วยอาญากรรมจินเจี้ยหวังชื่อฉงคุณซื่อวัญญาอยู่หรือเปล่าครับฉันเองค่ะมีอะไรคะคุณตำรวจอูเย่าจงอดีตสามีคุณเกี่ยวข้องกับคดีลักพาตัวและคดีฆาตกรรมและอยากเชิญคุณไปสอบปากคำที่สน.ครับลักพาตัวฆาตกรรมเหรอเท่าที่คุณรู้การเงินของอูเย่าจงเป็นยังไงบ้างพอเขาออกจากคุกก็หางานทำยากมากก่อนหน้านี้เขาไปเป็นบ่อยในร้านอาหารแต่ว่าถูกไล่ออกเมื่อไม่นานมานี้ตอนนี้ก็เลยรับจ็อบค่ะคุ
คุณรู้หรือเปล่าเขามีส่วนร่วมกับการจับตัวคนนายลักพาตัวเขาเหรอใช่ฉันเป็นโจรเขาชอบพูดโกหกบ่อยๆและก็มักจะพูดไม่ประติดประต่อจริงๆตอนนี้เราแยกกันอยู่แล้วค่ะเรื่องของเขาฉันไม่ค่อยรู้หรอกเขาเคยพูดหรือเปล่าว่าจะลักพาตัวใครฉันคิดว่าถ้าเขาทำเขาน่าจะมีเงินแต่น้องชายเขาถูกจับข้อหาขโมยของเขายังไม่มีเงินไปประกันตัวแถมยังไม่เคยให้ค่าเลี้ยงดูลูกฉันด้วยกี่เดือนต่อกี่เดือนก็ไม่เคยให้ฉันคิดว่าเขาคงไม่ได้ทำเราสอบปากคำเขาแล้วเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เขาจำใจถูกบังคับให้ร่วมด้วยแถมไม่ได้เงินสักแดงแต่เราสืบพบว่าเมืองอีเหยียนให้เขา 500,000 เขาให้คุณมา 400,000 เป็นความจริงหรือเปล่าจริงค่ะแต่เขาบอกฉันว่าเขาทำงานให้เมืองอีเหยียนได้มาค่ะแล้วคุณเชื่อที่เขาพูดเหรอฉันไม่รู้จริงๆฉันสับสนฉันไม่รู้ค่ะเขาได้เงินก้อนนี้ไปไม่นานก็พบศพของโยเฟยเลยเวลาเหมาะเจาะกันเกินไปเรามีเหตุผลที่จะเชื่อว่าเงินก้อนนั้นเกี่ยวข้องกับการตายของโยเฟยเออคำพูดของเขาไม่น่าเชื่อถือก็จริงแต่เขาเป็นคนใจเสาะแล้วก็ขี้กลัวฉันไม่คิดว่าเขาจะรับเงินแล้วฆ่าคนได้ 500,000 นั่นน่ะผมทำงานให้เหมิงอีเหยียนเขาเลยให้ผมมาเขาไม่ได้บอกพวกคุณหรือไงเราไปถามเขาดูสิแต่พวกคุณรวมหัวกันเตรียมปากคำก็ได้นี่ใช่ไหมความจริงคือคุณรับเงินเขาแล้วช่วยเขาฆ่าปิดปากแล้วฆ่าคนนะครับให้เงินเยอะเท่าไหร่ผมก็ไม่ทำหรอกดีงั้นเรามาคุยเรื่องคดีลักพาตัวเหมิงอีเหยียนกันเหมิงอีเหยียนให้ปากคำไว้ก็บอกว่าคุณมีส่วนร่วมโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยผมไม่ได้ลักพาตัวเขาแต่รู้จักคนที่ลักพาตัวเขาถ้าผมลักพาตัวเขาผมจะสนิทกับเขาได้ยังไงคุณพูดแค่ฝ่ายเดียวนะความจริงคือคุณมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเลยแต่แกล้งทำเป็นโดนจับอยู่กับเขาเพื่อเป็นสายก็ได้นี่ไม่ใช่วันนั้นพอเลิกงานแล้วผมจะไปรับน้องชายเราเจอกันโดยบังเอิญจากนั้นโจรก็มาจับตัวเขาแล้วก็เผลอจับผมไปด้วยตอนที่รถตู้ขับมาจอดผมดึงมือเขาวิ่งหนีแล้วถ้าผมจะจับเขาผมจะช่วยเขาทำไมล่ะครับพวกคุณก็ลองไปสืบดูสิเงินเรียกค่าไทยเนี่ยผมไม่ได้เลยแม้แต่แดงเดียวเรื่องนี้ผมก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันนะนอกจากมังอีเหยียนแล้วใครเป็นพยานให้คุณได้ล่ะเหยียนซิงไงก็เป็นพยานได้วันนั้นเขาบอกผมว่าเหมิงอีเหยียนล่วงเกินคนและคิดจะสั่งสอนเขามาขอที่อยู่บริษัทจากผมแค่นี้เองถ้าไม่เชื่อก็ลองไปถามเหยียนซิงดูสิไหนลองอธิบายความสัมพันธ์ของคุณกับเหลียงส่วงให้ฟังหน่อยสิผมไม่รู้จักเขาตอนอยู่โรงเรียนร้างผมก็โดนเขาซ้อมด้วยเหมือนกันตอนนี้เหยียนซิงหนีไปเหลียงส่วงหมดสติไม่มีใครยืนยันได้ว่าคุณพูดความจริงอ๋ออีเหยียนซื้อไงอีเหยียนซื้อไม่รู้ว่าผมให้ที่อยู่เขาเป็นลูกพี่ของอซิงเป็นผู้บงการในคดีนี้เขาไม่รู้ว่าผมเป็นคนให้ที่อยู่แปลว่าผมไม่ใช่พวกพ้องเขาไม่เชื่อเราไปถามอีหยินซือดูสิไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวแม่ก็ออกมาแม่ครับแม่อยู่นี่ลูกพี่อีฮะพ่อครับทำไมถึงมาที่นี่กันล่ะตำรวจเชิญฉันมาสอบปากคำบอกว่านายเกี่ยวข้องกับการจับตัวเหมิงอีเหยียนสงสัยว่านายฆ่าโยเฟยเอ๋ยด้วยนายทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยตำรวจไม่ได้ฟ้องฉันแค่ต้องประกันตัวน่ะภายใน1อาทิตย์ถ้าไม่พบหลักฐานก็จะไม่ฟ้องฉัน 400,000 นั่นฉันจะเอามาคืนทีหลังคืนทำไมเล่า 400,000 นั่นเป็นเงินบริสุทธิ์นะเหมิงอีเหยียนเอามาให้ฉันด้วยความเต็มใจถ้าไม่เชื่อก็ไปถามเขาดูสิฉันไม่ได้โกหกเลยยังไงก็ตามนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดเรื่องนี้นายเอาเงินก้อนนั้นไปจ้างทนายดีๆมาช่วยว่าความให้เถอะผมรู้จักทนายถ้าจำเป็นผมยินดีช่วยเขาไม่ได้ฟ้องฉันสักหน่อยจะจ้างทนายมาว่าความทำไมเล่าฉันกับวิลสันแค่อยากช่วยเท่านั้นไม่ต้องช่วยฉันไม่เป็นไรฉันฝากเงินไว้ให้พี่อีเรียนหนังสือให้แล้วก็ไม่ทวงคืนหรอกนายอย่าฝืนเลยนะถ้านายไม่ได้ทำเขาจะมาสืบนายทำไมนายเคยบอกฉันว่านายเป็นโจรลักพาตัวนายจำไม่ได้เหรอฉันไม่ได้ทำพ่อครับไม่ว่าพ่อทำอะไรลงไปผมก็ไม่อยากเห็นพ่อติดคุกพ่ออย่าติดคุกนะพ่อไม่ได้ฆ่าคนพ่อไม่ได้ลักพาตัวคนอื่นจับคุณอาเหมิงไปแล้วเอาพ่อไปเกี่ยวข้อง
แต่ไม่ต้องห่วงนะพ่อไม่เป็นไรหรอกพ่อครับพ่ออย่าติดคุกนะพ่อไม่ติดคุกแน่นอนลูกอย่าอยู่ที่นี่กันเลยกลับกันเถอะเคยเห็นมือถือเครื่องนี้ไหมไม่เคยเห็นอย่าเล่นละครนี่มันมือถือของโยเฟยเอ๋หาเจอที่บ้านอูซุนเหมยว่าเขาบอกว่าเป็นของนายผมไม่เคยเห็นมือถือจริงๆพวกอูเจ้าจงสายร้ายผมหรือเปล่าเราเจอเส้นใยกระเป๋าเป้ของนายบนมือถือเห็นชัดว่าพอฆ่าโยเฟยเอ๋แล้วก็ใช้มือถือส่งข้อความติดต่อพวกเมืองอีเยียนถ้าเป็นว่าเขายังไม่ตายปกปิดเรื่องที่เขาตายไปแล้วเปล่านะคุณตำรวจผมไม่ได้ฆ่าคนจริงๆผมก็แค่เอาเงินไปถ้าตอนนั้นโยเฟยเอ๋ยังอยู่นายเอาเงินไปยังไงนายฆ่าคนปล้นทรัพย์ใช่ไหมคุณตำรวจวันนั้นตอนที่ผมคุยกับเฟรย่าจู่ๆข้างล่างก็มีคนมาหาเธอก็เลยลงไปดูว่าใครมาหรือเปล่าอ๋อนายออกประตูหลังไปนะฉันไม่อยากวุ่นวายได้เลยไปเร็วนี่ฉันไปก่อนนะนายรีบไปได้เลยเป็นว่าตอนที่ผมออกมาเฟรย่ายังไม่ตายนายบอกว่ามีคนมาหาใครมาหาล่ะคุณตำรวจผมห่วงแต่ขโมยเงินไม่สนว่าใครมาเอาเป็นว่าผมไม่ใช่คนสุดท้ายที่เจอเฟรย่าพอนายได้เงินแล้วไปไหนต่อก็บอกไปแล้วไงผมเอาเงินกลับบ้านวันที่2ก็ไปที่ตู้ล็อกเกอร์ศูนย์การค้าไม่เชื่อก็ลองไปสืบดูสินายบอกว่าสุดท้ายเอาเงินไปซ่อนไว้ในโซฟาบ้านอูซุนเหมยแล้วทำไมนายถึงไม่ใช้เป้ใบนั้นวันนั้นผมตั้งใจจะหนีก็เลยจะเอาเงินไปด้วยแต่ตอนเปิดซิปเป้ถึงรู้ว่าซิปมันพังเมื่อไงมีคนกลับมาพอดีผมก็เลยไม่ได้ใช้เป้คุณบอกว่าเจอมือถือในเป้ของผมเหรอหรือว่ามีมือถืออยู่ในเป้ของผมตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนี่มือถือใครแต่ฉันว่านะนายเก็บมือถือของโยเฟยเอ๋อไว้ตลอดแต่ตอนนั้นนายห่วงจะหนีหรือว่ามือถืออยู่ในเป้ตัวเองทำตกแต่ไม่รู้ตัวหรือไม่ก็จงใจทิ้งมือถือไว้ที่บ้านอู๋จะปักปรำพวกอู๋ซุ่นเหมยผมเปล่านะคุณตำรวจจะใส่ร้ายกันได้ไหมนายไม่ได้เอามือถือไปก็แปลว่ามีคนเอามาใส่ในเป้ของนายยังงั้นน่ะช่วงนี้ได้ไปเจอใครบ้างหรือเปล่าล่ะคุณตำรวจมีความเป็นไปได้สูงพ่อครับผมฝากตาข่ายดักฟันไว้ก่อนผมไม่อยากเห็นพ่อติดคุกทำไงดีนะแม้ว่าตอนแรกฉันไม่ได้จับอาเหมิงแต่ว่าถ้าจับไอ้สิงได้หรือว่าเหลียงส่วงฟื้นขึ้นมาแล้วบอกว่าฉันมีส่วนของเงินเรียกค่าไทยก็ต้องตายอยู่ดีหรือไม่ถ้าอีหยินซื้อเล่าเรื่องที่ฉันกับไอ้ซิงแบล็กเมลเงิน1ล้านฉันก็ต้องติดคุกอยู่ดีอีกตายแน่ดิ้นยังไงถึงจะหลุดว่าอุ๊ยไม่สิก่อนอื่นต้องพ้นจากข้อหาฆ่าคนก่อนเอากล้องไปซ่อมก่อนดีกว่าเอาอยู่ไหนเนี่ยอรุณสวัสดิ์พี่ใหญ่ไปนี่สองอ้วนเห็นกระเป๋าใบนั้นไหมกระเป๋าอะไรเอ้ยกระเป๋าสีดำที่เรากลิ้งตกเขาแล้วเก็บมาไงล่ะฉันเพิ่งตื่นไม่เห็นอะไรเลยแย่แล้วอยู่ไหนนะเนี่ยพี่รองล่ะเห็นไหมบอกว่าเพิ่งตื่นไงไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยโอ้ยไป
นี่พี่กลับมาแล้วเหรอเป็นอะไรหรือเปล่าตำรวจถามอะไรบ้างอย่าเพิ่งถามเลยตอนนี้กล้องอยู่ไหนฉันเอาไปให้เพื่อนฉันซ่อมแล้วไงนี่ก็ฉันบอกว่าปรึกษากันก่อนไม่ใช่เหรอทำไมรีบเอาไปซ่อมแล้วจังเราตกลงกันว่าดูก่อนว่ากล้องถ่ายอะไรมาบ้างนี่นาเธอให้เพื่อนเธอซ่อมมันก็ต้องมีคนรู้ว่าใครเป็นคนร้ายเพิ่มอีกคนนะสิก็จะมีคนเห็นอาสือของเธอฆ่าคนเพิ่มอีกคนไงยังโง่จริงด้วยฉันลืมคิดไปอ่ะตอนนี้ยังซ่อมไม่เสร็จใช่ไหมรีบพาฉันไปเอาเร็ว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 อย่าลืมซื้ออาหารเช้าด้วยนะสะอาดใช่ไหมล่ะคะเครื่องล้างแว่นผ่านรังสีที่ซื้อมาใหม่เขาว่าล้างเครื่องประดับได้ด้วยคุณว่าล้างกำไลนี้ได้ไหมก็ลองใส่ลงไปดูสิเครื่องแค่ไม่กี่ร้อยถ้าล้างกำไลพังใครจะซื้อให้ฉันใหม่พังก็ช่างมันไม่เป็นไรหรอกไม่ได้คุณเป็นคนซื้อกำไลให้ฉันนะหวานชื่นเหลือเกินเธอเป็นห่วงฉันมากเลยมึงไอ้เหี้ยนพูดแบบนี้เหมือนฉันไม่เคยรักคุณเลยนะฉันพูดผิดอีกแล้วเหรอขอโทษนะใช่แล้วลงโทษไปล้างห้องน้ำอ๋อนี่โถเอ้ยฉันแค่ล้อเล่นคุณจะล้างฉันก็ไม่ให้คุณล้างหรอกคุณล้างไม่สะอาดถึงบอกไงเมียของฉันทั้งสวยผมก็ยาวตาก็โตผิวก็ขาวปากหวานซะไม่มีละคุณเนี่ย ทำงานบ้านฉันพอจะช่วยได้แต่ว่าเรื่องบางอย่างจะช่วยคุณไม่ได้นะนั่นเหรอมีอะไรที่ช่วยไม่ได้บ้างล่ะอีเมลไงดูสิอีเมลของคุณเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกล่องข้อความถ้าจะระเบิดแล้วเธอก็รู้รหัสนี่ช่วยจัดการให้หน่อยสิรู้สึกว่าคุณไม่มีอะไรปิดบังฉันเลยนะเธอเป็นเมียฉันของฉันก็คือของเธอมีอะไรต้องปิดบังด้วยเล่ารู้ว่าเธอมีไม่มีของคุณคือของฉันของฉันคือของฉันพูดถูกแล้วของฉันก็คือของเธอของเธอก็คือของเธอถูกต้องเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวโอ้นี่จะกระจีนี่คุณนี เลยไม่ช้าไม่เร็วคุณพ่อกลับมาก็มีลาบปากเลยว่าที่ลูกเขยเข้าครัวเองพ่อไม่กล้ามาสายหรอก พ่อตาลายหรือเปล่าหนูตัดสินใจแล้วว่าตอนอยู่บ้านจะน่าสดแบบนี้แหละไม่ปกปิดสักนิดเลยเหรอเขาบอกมาว่าแต่งหน้าหนาเกินไปไม่ดีต่อผิวอาจจะเป็นมะเร็งได้ดีแล้วลูกในที่สุดก็ก้าวออกมาได้สักทีนะลูกนะการกระทำเปลี่ยนความคิดอยากให้คนอื่นยอมรับเราก่อนอื่นเราต้องยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนแคนนี่พูดไว้เหรอเอ๊ะคุณอากลับมาแล้วเหรอครับใช่แล้วแคนนี่กินข้าวได้แล้วครับดีฉันแต่งน้ำแกงให้ค่ะได้เลยมีแต่นายที่โง่ยอมเป็นคนใช้ให้ลูกสาวของอาพี่ใหญ่อยู่กินข้าวด้วยเหรอหนูอุตส่าห์มีไอเดียดีๆบอกว่าที่บ้านมีแต่จดหมายของพี่ใหญ่มาเอาจดหมายแล้วก็แวะกินข้าวก็ถึงยอมกลับมาหวังว่าเขาจะอารมณ์ดีขึ้นบ้างพี่ใหญ่กินข้าวค่ะมานั่งก่อนนี่นั่งสิน้ำแกงครับขอบใจพี่ใหญ่ลองชิมฝีมือฉันดูนะไหนบอกว่าแคนนี่ทำจานนี้น่ากินมากเลยฝีมือโต้ๆครับเก่งขึ้นมากเลยเขาสอนดีนะไม่เลวเลยคนที่บ้านสอนเลยอ๋อแม่ผมทำกับข้าวอร่อยฝีมือของแม่เก่งกว่าผมเป็นร้อยเท่าเลยถ้ามีโอกาสลองชิมได้เลยครับแต่โต้ๆเล่าว่านายเป็นเด็กกำพร้านี่อ๋อผมหมายถึงพ่อแม่บุญธรรมพวกเขาอยู่ที่แคนาดาเนี่ยอ๋อเออจริงสิโต้ๆ
แล้วอยากจะไปเจอครอบครัวหมอเมื่อไหร่ล่ะโธ่พ่อคะจริงจังจังเลยก็เทนหันไปหรือเปล่าไม่หรอกเพราะว่าเรายังไม่เคยไปแคนาดาเลยยกครอบครัวไปเที่ยวผ่อนคลายสักหน่อยแล้วก็ไปเที่ยวบ้านหมอด้วยไงจริงๆผมก็กำลังจะบินไปแล้วผมพูดถึงโต้โต้ให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยพวกท่านอยากเจอโต้โต้คือว่าโต้โต้ถ้าอยากไปไหมได้ค่ะพี่ใหญ่พี่จะไปกับพวกเราใช่ไหมฉันเหรอไม่ไปหรอกขอให้สนุกก็แล้วกันนะฮะพี่เป็นพี่ใหญ่แต่ไม่ตามใจน้องเลยพี่ไปด้วยฉันจะได้สบายใจเพราะฉันอาจจะพูดผิดแล้วฉันก็ไม่อยากทิ้งพี่ไว้คนเดียวฉันกับพ่อเป็นห่วงพี่นะก็ได้ก็ได้แล้วแต่น้องเลยเจอแล้วเจอแล้วว่าไงร้านแถวๆตึกเสียงซานลบเมมโมรี่กล้องวงจรปิดไปแล้วยังดีที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้เก็บไว้3เดือนเนี่ยผมนี่ถ่ายทางเข้าออกเสียงซานพอดีเวลาคือวันที่15เดือน6เวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มคือวันที่โยเฟยเอ๋อตายต่อเลยอยู่ตรงนี้ก่อนวันนี้คืออีหยินซือจดเวลาไว้ด้วยมีหลักฐานว่ามาอยู่ในที่เกิดเหตุเขาไม่ได้โกหกขโมยเงินของโยเฟยเอ๋อแล้วเขาก็กลับมาที่ตึกเซียงซานเลยเท่ากับว่าที่เขาบอกว่าคืนนั้นได้ยินเสียงว่ามีคนมาที่บ้านก็น่าจะเป็นไปได้นะกล้องกำลังทำงานหลิงปีนเขาเหรอกินแอปเปิ้ลก่อนสิกลับมาแล้วค่อยกินค่ะพี่เลอพี่เลอกล้องที่เอามาซ่อมเนี่ยไม่ต้องซ่อมแล้วแต่ฉันจะจ่ายเงินให้ฮะคืนกล้องให้ฉันก็พอแล้ววันหลังกินน้ำชาด้วยกันฉันมันเก่งซ่อมอะไรก็เร็วพอเธอเอามาให้ฉันปุ๊บแป๊บเดียวเธอก็ซ่อมเสร็จแล้วแล้วก็เช็คให้ด้วยนะถ่ายรูปวิดีโอทั้งหมดปกติดีฮะพี่รู้มาแล้วเหรอไม่ต้องกลัวเรื่องที่เปิดเผยไม่ได้ฉันจะเก็บไว้เป็นความลับฉันสนิทกับเมเปิ้ลฉันไม่บอกให้ใครรู้หรอกนะนี่ไม่ต้องหรอกแค่ซ่อมเสร็จก็พอของในนี้ไม่ต้องดูเดี๋ยวก่อนฉันไม่เรื่องอยากแต่พูดด้วยฮะใครเป็นคนติดตั้งกล้องหรือว่าจะเป็นอเหมิงเพื่อนของพี่ไม่ใช่เขาหรอกมือไม่เหี่ยวอย่างนี้ฉันตั้งแต่จะบอกว่า SD card มันพังน่ะสิบกวิแรกๆนะเก็บไว้ในกล้องได้ที่เหลือมันอยู่ใน SD card แต่ตอนนี้ SD card ใช้ไม่ได้แล้วแต่ SD card มีปัญหาเรื่องเก็บภาพมันเป็นเรื่องปกติตอนนี้ฉันยังไม่รู้ว่าจะซ่อมยังไงถ้าเธอเอาไปที่อื่นซ่อมอาจจะซ่อมได้เข้าใจแล้วครับแล้ววันนั้นคุณเห็นอะไรอีกไหมชงค่ะฉันจำได้ว่าวันนั้นเขามาด้วยกันค่ะอีหยินซือเคยบอกว่าเท่าแก่คนเก่าไม่ใช่คนใจดีไม่มีทางเอาเงินมาให้เขาได้ง่ายๆเปิดกล้องดูแล้วพวกเขามาเจอกันที่นี่แล้วก็เห็นอะไรบางอย่างด้วยนายไปดูก่อนเสร็จทางนี้แล้วเดี๋ยวฉันตามไปได้ยี่หยินซือไม่ได้โกหกหรือว่าเหมิงกวานชุยรู้ว่าเขาลักพาตัวลูกชายตัวเองและใส่ร้ายป้ายสีแต่ถ่ายไม่เห็นมือและไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานแต่มีพยานช่วยเล่าที่คุณพูดเมื่อกี้อีกรอบก็พอครับค่ะวันนั้นพวกเขามากินข้าวด้วยกันค่ะแกเมิงบอกแล้วว่าอย่าเห็นแก่ตัวเรื่องเล็กอย่างนี้ทำไมถึงจำได้ดีนักล่ะครับเปล่าค่ะพอดีได้ยินเสียงลูกค้าทำของหล่นก็เลยดูว่ามีอะไรหกเลอะเทอะไหมแล้วก็เห็นเขาหยิบมือถือขึ้นมาแต่เขาตลกดีนะคะเก็บมือถือขึ้นมาแล้วไม่คืนให้อีกคนแต่ใส่ไว้ในเป้ตัวเองคุณเห็นเขาเก็บมือถือเหรอไม่เห็นหรอกค่ะแต่ฉันเห็นเขาเอามือถือใส่ไว้ในเป้ค่ะน่าจะรู้ว่าเป็นมือถือเนี่ยเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงว่า SD card พังมองไม่เห็นของข้างในเลย
จะบ้านั่นกล่อมให้เราซื้อเครื่องใหม่แบบไม่ต้องใส่ SD card ด้วยขายของเก่งมากนะเพื่อนเธอเนี่ยเพื่อนฉันเป็นแบบนี้แหละอ๋อแต่ฉันมีเพื่อนอีกหลายคนเขาซ่อม SD card ได้อาจจะซ่อมได้นะจะไปหาเพื่อนอีกโดนหลอกรอบนึงยังไม่เข็ดเหรอเพื่อนเธอเกือบจะเห็นของในนี้แล้วไอ้นี่ให้ตำรวจเลยดีกว่าเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออรู้แล้วไม่เอาไปให้ตำรวจหรอกนะขอจะคิดดูก่อนนะฉันไปทางนี้ใกล้กว่าเดี๋ยวเจอกันพี่ต้องทำให้ได้นะรู้แล้วนะโอ้ยจะทำอะไรอย่าหนีนะอย่าหนีพ่อครับคนนี้คืออู๋จงพ่อคุณจงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเหมิงคราวนี้ไม่มีหลักฐานแล้วสิเนาะพี่ใหญ่เดี๋ยวฉันจะหุงข้าวแล้วนะพี่จะไม่อยู่กินก่อนจริงเหรอไม่กินฉันมีงานต้องทำอีกเยอะแล้วมาทำไมฉันไม่อยากเจอนายเดี๋ยวพ่อนายล่ะมีอะไรเขาไปปีนเขาปีนเขาเหรอเขาตีหัวฉันแตกเนี่ยจริงหรือเปล่าเนี่ยจะโกหกฉันนะที่จะตีหัวตัวเองแตกแล้วมาหลอกนายหรือไงล่ะเข้ามาก่อนมาเข้ามานั่งพักก่อนเอาละไม่ต้องพูดแล้วเรียกพ่อนายออกมาดีกว่านี่ออกมาเลยนี่อะไรกันเนี่ยจะบอกเขาไม่อยู่ไงอะไรของนายพ่อนายเอาไม้เท้าปีนเขาตีหัวฉันแย่งกล้องที่อยู่ในกระเป๋าเงินเรียกค่าถ่ายของเฟรย่าไปด้วยกล้องอะไรในกระเป๋ามีกล้องด้วยเหรอพูดอะไรไม่ปฏิบัติต่อเลยในกระเป๋าเงินค่าถ่ายน่ะมีกล้องนายไม่รู้หรอกเหรอเขาที่ติดกล้องเขาอยากจะถ่ายหน้าตาของโจลักพาตัวนี่นอกจากคนในครอบครัวนายแล้วใครจะทำแบบนี้นายไม่รู้ได้ยังไงรวมหัวกับพ่อไว้เพื่อปกป้องเขาใช่ไหมเนี่ยนี่ตอนที่เฟรย่าจ่ายเงินค่าไทยฉันก็อยู่กับนายนะลูกพี่ฉันไม่รู้เลยว่าพ่อฉันทำอะไรบ้างส่วนฉันคืนนั้นไม่อยู่บ้านวันที่สองถึงรู้ว่าพี่โดนจับไปอีกอย่างตอนนั้นพ่อก็ต่อรองกับโจรอยู่ก็ติดกล้องไว้อย่างเห็นหน้าโจรที่จับพี่ชายไปก็ไม่แปลกนี่นั่นน่ะสินี่จะว่าไปแล้วนายเจอกระเป๋าสีดำจากที่ไหนล่ะตำรวจนึกว่าฉันกับอู๋ซุ่นเหมยฆ่าเมียนายตายเจ้าซื่อบื้อทรงอ้วนน้องฉันต้องการจะช่วยเรามันไปที่ที่เฟรย่าตายแกล้งหนีความผิดจะฆ่าตัวตายพวกเรากริ่งตกเขาไปพร้อมกับทรงอ้วนแล้วก็เห็นว่าบนต้นไม้ต้นนึงมีกระเป๋าสีดำคาอยู่พอเอากระเป๋าลงมาดูข้างในมีพาสปอร์ตของเฟรย่าก็เลยแน่ใจว่าเป็นกระเป๋าของเฟรย่าแล้วก็เอากลับบ้านฉันเคยบอกนายว่ามีกระเป๋าอีกใบไงเฮ้ยจะคิดว่าตอนที่เมียนายตกหน้าผาไปคงกอดกระเป๋าใบนั้นไว้แต่มีการค้นพบที่สำคัญนั่นก็คือมีกล้องแอบถ่ายฉันก็เลยเปิดกล้องเอา SD card ออกมาเช็คดูถึงรู้ว่ามันพังแล้วก็เลยกะว่าจะเอาไปให้ที่โรงพักแต่โดนพ่อนายตีหัวก่อนแล้วก็เอากล้องแอบถ่ายกับ SD card ไปเหลวไหลเกินไปพ่อไม่รู้ว่ากระเป๋าอยู่ที่คุณแล้วเขาจะไปตีหัวคุณทำไมคุณจำผิดคนแล้วมั้งฉันมั่นใจว่าเป็นเขาฉันจำนาฬิกาสมาร์ทวอชของเขาได้พ่อฉันแย่งกล้องจากนายทำไมรู้ว่าเขาไม่อยากให้ใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเฟรย่าตกลงไปยังไงฮะพ่อคะเอ้าอาจงมาได้ยังไงนี่ถ้าไปตีหน้าซื่อคุณตีหัวผมแล้วนึกว่าผมไม่เห็นอย่างนั้นเหรอผมจำคุณได้นะจำนาฬิกาสมาร์ทวอชของคุณได้ด้วย คุณรู้ได้ยังไงว่าผมมีกล้องแอบถ่ายกล้องอยู่ไหนเอาขึ้นมาแล้วนี่ๆเมื่อกี้ฉันไปปีนเขาเนอะนายพูดอะไรของนายนี่หยุดจะไปไหนนี่หยุดไปสิปล่อยแล้วจะอยู่ที่ก่อนไปปล่อยนะปล่อยนะทางนี้ค่ะคุณตำรวจโหอยู่กันพร้อมเลยปาร์ตี้กันเหรอดีเลยถามทีเดียวจบไม่ต้องเสียเวลาคุณตำรวจมีอะไรให้พวกเราช่วยครับหลังจากสอบปากคำอีหยินสื่อแล้วพบว่าเป้ของเขามีมือถือของโหยเฟยเอ๋อจริงแต่เขาไม่ได้ขโมยมีคนยัดให้เขาที่ร้านกาแฟ
คนคนนั้นก็คือเหมิงกวานชุยผู้ทรงเดชฉันกล่าวนะเราได้ดูกล้องวงจรปิดที่ร้านกาแฟแล้วมันบันทึกความผิดของคุณเอาไว้คุณได้มือถือมาจากไหนการตายของโยเฟยเอ๋อเกี่ยวข้องกับคุณใช่ไหมคุณเป็นคนสุดท้ายที่เจอเขาใช่ไหมนี่พ่อเรื่องมันเป็นยังไงบอกตำรวจไปสิที่ตำรวจพูดจริงหรือเปล่าคะการตายของอซอเกี่ยวข้องกับพ่อจริงเหรอเรื่องนี้ต้องเริ่มจากโจรโทรมาหาผมโจรโทรมาหาต้องการเงิน5ล้านเนื่องจากเป็นเงินก้อนใหญ่เลยทำให้ผมหลังหาเงิน5ล้านมาจากที่ไหนเล่าแต่พอลูกสะใภ้ได้ยินก็ละปากก็จะไปเบิกเงินให้ทันทีเดี๋ยวก่อนคะผมรู้ว่าเงินนั้นเป็นเงินที่ลูกผมหามาเขาเป็นคนขี้งกแต่ยังยอมเอาเงินมาให้ผมผมรู้ดีว่าเงินไม่ใช่ของผมแต่ผมก็ยังเสียดายก็เลยติดกล้องแอบถ่ายไว้ในกระเป๋าเงินหวังว่าจะถ่ายติดภาพโจรแล้วจับโจรให้ได้เพื่อเอาเงินคืนมาว่าไงปีเตอร์เงินอยู่ในนี้แล้วเหรอใช่จากนั้นลูกสะใภ้ก็เอาเงินไปผมร้อนใจมากก็เลยเอามือถือออกมาดูทันทีแต่ว่ามันมองไม่เห็นอะไรตอนนั้นผมตกใจมากเลยสับสนด้วยผมกลัวว่าพวกเขาจะเกิดเรื่องพอตอนหัวค่ำประมาณ6 โมงกว่าในที่สุดลูกสะใภ้ก็พาลูกผมกลับมาถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมคุณไม่บอกลูกชายกับลูกสะใภ้แล้วว่าคุณติดตั้งกล้องไว้ในกระเป๋าผมไม่มีโอกาสจะพูดพอลูกชายกลับถึงบ้านก็รีบร้อนเล่าเรื่องถูกลักพาตัวแต่พ่อหยุดผมได้นี่แล้วจากนั้นเกิดอะไรขึ้นพ่อบอกว่าตอนที่ผมเล่าเรื่องให้ฟังเฟย่าโกรธขึ้นไปข้างบนผมก็เลยตามไปด้วยนี่ใช่ฉันว่าเกิดเหตุการณ์นี้พวกแกน่าจะคุยกันนานอีกอย่างฉันคิดว่ากล้องแอบถ่ายน่าจะยังอยู่ที่โจรก็เลยตั้งใจว่าจะไปที่ร้านขายกล้องแอบถ่ายถามให้รู้เรื่องว่าเป็นยังไงจากนั้นฉันขึ้นไปชั้น2อยากจะบอกแกสักคำแต่ได้ยินเสียงพวกแกทะเลาะกันดังมากเธอเอาแต่ใจเห็นแก่ตัวที่สุดคุณหาว่าฉันเอาแต่ใจเห็นแก่ตัวเหรอพอคุณกลับถึงบ้านก็มัวแต่เล่าเรื่องที่คุณโดนจับไปให้ปีเตอร์ฟังพอกลับเข้ามาคุณถามอะไรฉันบ้างถามฉันว่าเห็นหน้าตาของโจรหรือเปล่าแล้วฉันล่ะคุณเคยคิดบ้างไหมถามว่าฉันเป็นอะไรหรือเปล่าไหมฉันอยากเห็นหน้าตาโจรจริงๆถ้าตะโกนเสียงดังได้ก็แปลว่าไม่เป็นอะไรฉันเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวถือเงิน5 ล้านฉันไปจ่ายเงินค่าถ่ายคนเดียวไปช่วยคุณมาจากกลางป่ากลางเขาคุณเคยห่วงฉันบ้างไหมมือของฉันตั้งแต่ออกไปจนกลับมายังสั่นอยู่เลยในใจของคุณไม่เคยมีฉันคุณห่วงแต่ตัวคุณเองเท่านั้นโอเคโอเคขอโทษฉันมองข้ามเธอไปโอเคเธอดูหน้าฉันด้วยฉันโดนจับไปเพื่อจะกลับถึงบ้านเพื่อจะหายตกใจจะต้องมาเจอเธอเอาแต่ใจอีกพูดเรื่องที่ไม่สำคัญอีกคำพูดของฉันไม่สำคัญเหรอฉันขอให้คุณง้อฉันเหรอฉันไม่ได้ให้คุณง้อฉันคุณเป็นสามีฉันคุณควรจะรักฉันและห่วงใยฉันฉันไม่รักเธอเหรอเธอคิดว่าฉันไม่รักเธอเหรอนี่แหละคือเอาแต่ใจไม่อยากคุยด้วยแล้วฉันรู้สึกว่าเราคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วฉันก็ไม่อยากจะพูดฉันจะเข้าห้องน้ำเอาสิก็ไปในห้องน้ำเลยพอมีเรื่องอะไรก็เข้าห้องน้ำตลอดถ้ามีวันหนึ่งฉันไปจากบ้านหลังนี้ก็อย่ามาเสียใจทีหลังนะก็เลยคิดว่ายังไม่พูดดีกว่าจากนั้นผมก็ขับรถของลูกชายไปถามที่ร้านขายกล้องให้ผมว่าทำไมมือถือมองไม่เห็นภาพเพราะว่าผมอยากรู้ว่าเหตุการณ์ฝังโจรเป็นยังไงพี่จิงครับนี่ถามหน่อยสิคนนั้นบอกว่าแอปที่ติดตั้งในมือถือของผมมีปัญหาก็เลยไม่ได้รับสัญญาณก็เลยมองไม่เห็นหลังจากนั้นเขาก็กดไม่กี่ทีติดตั้งแอปให้ใหม่ก็เห็นเลยพอออกจากร้านแล้วก็เปิดดูแต่ก็ยังไม่เห็นอยู่ดีมืดตึ๊ดปื้อเลยแต่อีกสักพักหนึ่งมองเห็นแสงจากมือถือแล้วหลังจากนั้นก็เห็นกระเป๋าออกจากหลังรถแต่ว่าคนที่ถือกระเป๋าคือลูกสะใภ้ของผมขอบคุณนะตัวขนาดนี้ยังไม่เคยหิ้วเงิน2 ล้านกว่าไปไหนหาที่ปลอดภัยผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมกระเป๋าเงินถึงอยู่ในมือเขาแต่พอได้ยินคำว่า2 ล้านกว่าก็รู้เลยว่าเขาจะยักยอกเงินก้อนนั้นไปผมก็เลยรีบไปที่หมู่บ้านต้าจิงตั้งใจจะขวางเขา
ปีเตอร์คุณมานี่ทำไมอ่ะคุณจะทำอะไรขายเงินออกมาซะพูดอะไรของคุณอย่ามาเล่นละครฉันติดตั้งกล้องไว้ที่กระเป๋ารู้ว่าเธอรวมหัวกับพวกโจรยักยอกไป2ล้านกว่าฉันเปล่ารวมหัวกับโจรนะฉันก็แค่เสียดายเงินเอาเงินกองเต็กหลอกไว้ข้างล่างใช้กระเป๋าใบอื่นใส่แทนฉลาดนี่ช่วยไอ้เหี้ยนประหยัดหรือว่าจะโกงไว้คนเดียวโกงอะไรกันเล่าเงินก็เป็นของฉันด้วยฉันเอาไปครึ่งนึงมีปัญหาอะไรเอาไปครึ่งนึงจะไปจากเขาเหรอใช่ฉันเบื่อลูกชายคุณวันนี้ฉันจะไปจากเขาแล้วเข้าใจแล้วเธอไม่อยากให้คนอื่นรู้อย่างนี้ฉันรู้แล้วมาห้ามเธอไว้เธอนี่ใจดำจริงๆฉันเหรอใจดำฉันจะไปตั้งนานแล้วพอเหมิงเกิดเรื่องฉันก็รีบไปช่วยเขาเลยฉันทำดีที่สุดแล้วยังไงก็เหอะห้ามเธอเอาเงินไปเด็ดขาดทำไมเรื่องของพวกเราไม่เกี่ยวกับคนนี่ก่อนที่จะตกลงกันได้เธอห้ามเอาเงินไปใครจะสนใจขี้เกียจคุยด้วยแล้วจะทำไรอ่ะเงินอยู่ไหนอยู่ในห้องเหรอเนี่ยเอาเงินขึ้นมาไม่ให้ฉันจะแจ้งความอย่านะอย่าแจ้งความนะเนี่ยเนี่ยหยุดนะเอาเงินคืนมาเฮ้ยปีเตอร์ปีเตอร์หยุดนะตอนนั้นอีหยินซือยังอยู่บนชั้น2เขาบอกว่าได้ยินเสียงมีคนมาตอนแรกนึกว่าเหมิงอีเหยียนแต่ที่แท้คนคนนั้นก็คือคุณพอคุณเอาเงินไปแล้วคุณทำอะไรต่อผมก็เอาแต่วิ่งแล้วเขาก็ตามมาตลอดแต่ว่าทางแถวนั้นผมไม่คุ้นเคยสุดท้ายก็วิ่งมาถึงซอยตันจำเป็นต้องวิ่งขึ้นเขาไปจากนั้นไม่นานเขาก็ตามมาแถมยังดึงกระเป๋าของเอาเงินฉันเกินมากฉันนึกว่าเธอเป็นคนที่ใช้เงินเก่งที่ไหนได้ยังโลภมากฉันเห็นชมน่ะที่แท้จริงของเธอแล้วตอนที่ฉันแอบจดทะเบียนกับเอาเหมิงที่อังกฤษคุณก็ไม่ชอบฉันแล้วในเมื่อคุณมีอคติกับฉันฉันก็ไม่ต้องเกรงใจคุณที่ฉันแตกหักกับเอาเหมิงคุณนั่นแหละเป็นตัวต้นเหตุฉันขอเตือนนะปล่อยไม่เลยไม่งั้นฉันจะไม่เกรงใจแล้วนะเอากันเกินมาเฮ้ย